สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ ENC นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าได้มา1ลังนะครับ1ลังแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับทำรีวิวไม่ทันจริงๆครับเพื่อนครับมีแต่ออเดอร์แต่งเข้ามาอันนี้คือ ENC 6นี่ครับตรงไกลนี่นะ6เดี๋ยวนะซูมละ643นะครับ643เรทเป็นตัวที่จริงๆแล้วผมก็อยากเก็บไปเล่นเองสักตัวนะแต่ไม่ขายดีกว่าครับขายดีกว่าเพราะว่ามันมีไม่เยอะโอเคอันนี้มีออเดอร์แต่งมาครับเพื่อนๆครับเราต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัว S3 นะก็บอดี้เขาจะเจาะ CNC จากโรงงานมาทั้ง2ด้านนะครับ2ด้านชุดหน้าเป็นไกสลี่นะครับชุด9นิ้วท่อแดงแล้วก็เกียร์สีแดงครับแต่เป็นเกียร์อลูมิเนียมนะฮะก็จะมีปรับโหมดมีปลดแม็กมีตัวดันโบคันลังนะครับที่เป็นสีแดงทำมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวไกที่เป็นไกสีแดงรูปสายฟ้าเดี๋ยวช่างแบงค์จะแกะดูภายในให้นะครับเรามาดูตัว S3 S3 หน้ากล่องก็จะประกอบไปด้วยเขาจะบอกว่าเป็น QD 1.5 นะครับแล้วก็ Gearbox Set CNC MOSFET มี MOSFET มาจากโรงงานนะครับแต่อันนี้ Quick Change Spring เปลี่ยนสปริงได้จากแกนท้ายนะครับก็อันนี้คือข้อมูลหน้ากล่องตัวนี้มันมี MOSFET มาจากโรงงานแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น1เฟสเราเคยแต่งแรงแล้วก็ช็อตนะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นเฟสที่มียี่ห้อดีๆวิธีการถอดก็เหมือนกับ M4 ทั่วไปตอบสลักหน้าหลังต่อไปก็เอาหน้าออกก่อนนะครับถึงเอาบอดี้ออกได้นี่เป็นชุดหน้านะครับชุดหน้าด้านบนก็มีเจาะฝั่งนี้นะครับเจาะ CNC ฝั่งนี้ท่อเป็นท่อทองเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นท่อรีดให้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแกนท้ายเรียกว่า QD 1.5 วิธีการก็ต้องถอดน็อตจากแกนท้ายออกมาก่อนนะครับถ้าเป็น QD 1.5 แต่ถ้าเป็น S4 นี่เอามือหมุนตรงแหวนดิจิตอลลิงก์หลังอันนี้ก็ถอดด้านท้ายนะเพื่อนๆนะแล้วก็ออกมาแบบนี้เอาน็อตออกมาแบบนี้ทีนี้เราก็จะเจอกับน็อตต่อเอาน็อตกับแหวนยึดท้ายออกทีนี้เราจะให้ออกก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับนี่ครับนี่ตัว 1.5 QD ที่เขาบอกไว้ก็คือเอามือหมุนหลังจากนี้ก็เป็นมือหมุนละก็คือถอดแกนท้ายแหละครับแล้วก็เอามือหมุนด้านออกมาก่อนเสร็จปุ๊บนี่ทายแบนอยู่นี่ครับผมนี่เงินนี่อาช่างแบงครับไอ้ควงแบนดันแล้วก็บิด45องศานะครับเอาสปริงออกได้นี่คือ 1.5 สปริงได้นี่คือ QD 1.5โอเคไปเปิดเกียร์คลิปมอเตอร์ตัวนี้เป็นคลิปมอเตอร์ทรง PGS นะครับ Make to ปืนบีบีกันนะเพื่อนๆนะตอนนี้เรามาถอดเกียร์บ็อกซ์ภายในดูกันนะครับต่อไปก็เปิดฝาคลิปมอเตอร์คลิปมอเตอร์น็อต2ตัวครับหน้าหลังไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันว่าโรงงานให้อะไรมาบ้าง S3 สำหรับเวอร์ชั่น2022นี้จริงๆ S3 กับ S4 เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับเกียร์บ็อกซ์ใช่มั้ยช่างใช่ครับต่างแค่ตัวมือหมุนด้านหลังมือหมุนข้างหลังเป็น S4 มันจะได้ท่อรีดใช่จะเป็นท่อรีดแล้วก็เรือนฮอปอลูอันนี้ถ้าเป็น S3 นี่มันได้ท่อเนี่ยท่อทองเหลืองเพื่อนๆครับมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นท่อรีดอยู่ดีนะครับตัวนี้โอเคมาต่อกันเอามอเตอร์ออกนะครับเป็นมอเตอร์ ENC ครับผมมอเตอร์ท่อก็ท่อของ ENC แหละแต่แม่เหล็กยังเป็นแม่เหล็กดำอยู่นะเพื่อนๆนะโอเคครับข้อมูลต่อไปน็อตกิบมอเตอร์อีก2ตัวนะกิบมอเตอร์อีก2ตัวอันนี้เราได้มา4ตัวเพื่อนครับแล้วก็ได้แต่งขายไป2ตัว3ตัวเลยนะครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วก็ขออนุญาตเอามาทำรีวิวแกะไว้ดูภายในกันก่อนนะครับมันจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็น333-1กับ333-2ที่เป็นเกียร์แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้สลักหลังเอาสลักหลังออกก่อนปึ๊บตอกสลักกลางตอกสลักกลางก็ได้นะครับแล้วก็ถอดน็อตปุ่มปลดแม็กนะครับอันนี้ช่างเอามาปุ่มแม็กออกนะครับแล้วก็ตอกสลักดูด้วยนะครับกดต้องกดฟังให้ถูกต้องกดฟังให้ถูกนะครับเพราะมันจะมีตัวล็อกของบากไว้ตัวบากไว้นะครับไม่งั้นเราจะมันจะหลุดหายนะครับถ้าเกิดผิดต่อไปปุ๊บไม้แบตนะครับไม้แบตโบดันโบแล้วก็ไปกดอีกฝั่งนึงกดอีกฝั่งนึงกดตรงนี้เอามือกดนะก
กดไว้ปุ๊บแล้วยกตัวนี้ออกถ้าเราไม่กดนะเพื่อนครับหักนะขาเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะครับเอียง C ก็จะถอดคล้ายๆกันหมดนะครับเสร็จปุ๊บก็เอียง45องศาครับจะยกขึ้นเกียร์จะได้ง่ายจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะแดงแป๊ดเลยนะเกียร์ตัวนี้นะเกียร์ขออนุญาตนะครับต่อไม่มือไปกดปุ่มหยุดไม่เป็นไรเอาต่อเลยต่อเลยเอาคลิปต่อกันพอร์ตตัวนี้นะครับเป็นตัวค้างของแผ่นโบ้นะดันออกดันออกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ T10 เนาะแจดาวนะครับถอดน็อตทั้งหมด9ตัวเนาะน็อตเกียร์บ็อกซ์นะครับ M3 M3เกียร์มันสวยดีเนาะเท่ดีสีแดงเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายเริ่มทำเป็นสีแดงนะสีแดงสีเงินใช่ก็ใช่นะสเปคหน้าอาร์มตัวฝาเกียร์เนี่ยเพื่อนครับความหนาของฝาเกียร์มันหนาไม่เท่าพวกปืน ENC นะอันนี้พูดตรงๆนะครับพูดถึงความหนานะหนาของเนื้อโลหะแต่เกียร์ ENC เนี่ยหรือว่าเกียร์จินโกงไปวางอยู่ในบอดี้ของสเปคหน้าอาร์มได้รอช่างเอาน็อตออกให้หมดนะฮะก็ไม่ยากครับเพื่อนครับขัดน็อตออกตามนี้เลยตามตัวเดี๋ยวมาดูข้างในกันเกียร์ S3 กับ S4 เนี่ยภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับภายในเหมือนกันหมดเลยกระบอกลมที่เราเห็นแน่ๆเนี่ยกระบอกลมหยดน้ำยกเกียร์บ็อกซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับบูทเป็นบูท8มิลเกียร์บ็อกซ์ขึ้นมาหน่อยอย่างนี้เห็นไหมเขาทำสีเฉพาะภายนอกนะภายในยังไม่ได้ทำนะครับเฟื่องนะครับ NHS ทวนหัวกระบอกลมเป็นทองเหลืองนะครับหัวไอรอนเซิลเป็นทองเหลืองนี่นะครับแล้วก็ตัวกระบอกลมเป็นสแตนเลสลูกหยดน้ำเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระบอกลมเต็มนะแบริ่งลูกสูบฟันเหล็กแต่ลูกสูบฟันเหล็กนี่ของอินซีนะตามที่เรารู้กันคือไม่ทนเราต้องเปลี่ยนเป็น AS ครับมันถึงจะฟันจะหนาขึ้นนะครับแล้วก็ตรงเฟืองเฟืองนี่เป็นเฟืองเฉพาะเฟืองกลางนะครับเพื่อนครับพูดตรงเลยว่าเฉพาะเฟืองกลางที่เป็นเฟือง AS นะครับเฟืองล่างยังเป็นเฟืองทั่วไปอยู่เฟืองบนก็แล้วก็บูทเป็นบูท8มิลตัวไกใช่ไหมเอาไกออกนิดนึงไกตรงนะครับ CNC ไกตรงรูปสายฟ้านะครับแล้วก็ตัวเฟสอยู่ตรงหน้าสัมผัสตรงนี้เขาจะซ่อนไว้นี่เนี่ยนี่คือเฟสครับชี้หน่อยข้างไปตรงนี้ครับนี่คือเฟสแต่ว่าเดี๋ยวเราลื้อออกนะครับออกนี่คือลูกค้าไปเพราะว่าเฟสเนี่ยถ้าแต่งแรงมากสปริงเบอร์160มันทนไม่ไหวครับมันจะช็อตมันจะไหม้เลยนะครับเจอมาแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นเฟสดีๆภายในเกียร์ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่างก็จะลงของแต่งแรงนะครับก็จะใส่เฟืองดีๆให้เปลี่ยนบูทใส่เฟืองใส่กระบอกลมใส่ลูกสูบนะครับใส่ท่อรีดลงของแต่งภายในให้แต่งแรงก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าแต่งแรงเราจะแรงได้เท่าไหร่นะเริ่มจากโรงงานนี่แรงประมาณ400นิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งที่500บวกนะโอเคมาฝากไว้อีกคลิปนึงนะครับสำหรับเปิดเกียร์บ็อกENC 6อะไรนะ634 643 S3 โอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับผม